สวัสดีครับวันนี้อยู่ชลบุรีนะครับตั้งใจจะมาหาร้านปิ้งย่างอร่อยๆร้านเนื้อย่างพรีเมียมราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มาเจอร้านนี้เราอยู่ที่ร้านวัวกริลยากินิกุแอนด์สเต็กนะครับชื่อร้านก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นร้านเนื้อย่างเป็นร้านเนื้อวากิวที่มีทั้งเนื้อไทยญี่ปุ่นแบบอลาคาร์ตนะครับราคาหลักร้อยแต่คุณภาพเกินราคาแน่นอนครับพิกัดจะอยู่โครงการไรส์พาร์คหลังเซ็นทรัลชลบุรีนะครับถนนเบญญาภาเส้นโครงการหมู่บ้านคาซาลูน่านะครับมาไม่ยากตาม Google Map มาเลยแล้วกันที่จอดรถเยอะบรรยากาศร้านจะเป็นแบบโอเพนแอร์โล่งโปร่งสบายนะครับอาหารมีหลากหลายเมนูเป็นเมนูแบบอลาคาร์ททั้งหมดราคาเริ่มต้นก็หลักร้อยพวกยำพวกของกินเล่นต่างๆก็มีเดี๋ยวเราเริ่มจากแอปเปไทเซอร์กันก่อนเลยนะครับเรียกน้ำย่อยกันด้วยของแซ่บๆเลยนี่คือยำแซลมอนแซ่บเป็นแซลมอนหั่นเต๋าแล้วเขาเอามายำในน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆ3รสนะครับจี๊ดจ๊าดด้วยมะนาวสดพริกสดกระเทียมและขึ้นฉ่ายยำแซลมอนแซ่บราคา179บาทครับต่อมาเป็นยำเนื้อวากิวแซ่บอันนี้นึกถึงพล่าเนื้อที่เราคุ้นเคยนะครับรสชาติแบบนั้นเลยเนื้อลวกแค่พอสะดุ้งคลุกเคล้ากับน้ำยำสมุนไพรรสแซ่บราคา169บาทนะครับจานนี้เป็นเสือผัดซอสวัวกริลราคา169บาทครับเป็นเนื้อเสือร้องไห้ผัดกับซอสสูตรเฉพาะของทางร้านรสชาติจะออกไปทางเกาหลีนิดๆคือมีความเผ็ดความหวานกลมกล่อมเนื้อติดมันหอมหอมได้เคี้ยวสัมผัสถึงความเป็นเนื้อนุ่มๆไร้ความเหนียวเลยครับต่อมาเป็นแซลมอนดองซอสวัวกริลครับราคา149บาทแซลมอนชิ้นโตดองกับซอสหวานๆเค็มๆจนเข้าเนื้อกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆอร่อยลืมซาซิมิแซลมอนไปเลยแหละครับต่อมานี่คือครีบปลากระเบนย่างราคา149บาทอันเนี้ยเพิ่งเคยกินเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเป็นกับแกล้มชั้นดีของคนญี่ปุ่นเลยเป็นครีบปลากระเบนตากแห้งแล้วก็เอามาย่างครับเสิร์ฟมาให้กินกับน้ำจิ้มวาซาบิมาโยครับรสชาติก็จะเค็มๆมันๆเท็กเจอร์หนึบคล้ายปลาหมึกเหมือนกันนะครับอร่อยดีกับแกล้มพวกนี้มีเยอะครับสั่งคู่กับเครื่องดื่มเย็นๆได้เลยมาดูที่เนื้อกันบ้างดีกว่านะครับอย่างที่บอกว่าที่นี่มีทั้งไทยวากิวและเจแปนิสวากิวครับให้เราเลือกกินตามงบของเราเริ่มกันที่ไฮไลท์เลยนี่คือฮากาตะวากิวสตริปลอย A5 นะครับราคา899บาท150กรัมนะครับนี่คือเนื้อวากิวสายพันธุ์วัวดำญี่ปุ่นซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีไขมันแทรกมากที่สุดของแรไอเทมจากเมืองฟุกุโอกะนะครับเป็นวัวที่ถูกเลี้ยงด้วยความพิถีพิถันเอาใจใส่เป็นพิเศษให้วัวกินธัญพืชมีการให้วัวดื่มเบียร์เพื่อสร้างไขมันนะครับทำให้มันมีไขมันแทรกสวยงามเป็นลายหินอ่อนแบบนี้ย่างนิดเดียวแค่เนื้อเปลี่ยนสีนะครับเอาตะเกียบแตะพริกไทยกำปอดจากกัมพูชาแล้วก็เกลือหิมาลายันแล้วก็คีบเนื้อเข้าปากสัมผัสแรกคือความหอมและรสชาติที่กระจายไปทั่วทั้งปากและยิ่งเป็นส่วนสตริปลอยแล้วด้วยเนี่ยจึงทำให้เนื้อชิ้นนี้มีความนุ่มมากแทบจะละลายในปากเลยทีเดียวครับต่อมายังเป็นเนื้อญี่ปุ่นอยู่นะครับนี่คือชักโร A5 ซากะราคา699บาทนะครับ150กรัมเป็นเนื้อส่วนคอถึงไหล่มีรสสัมผัสหอมนุ่มและยิ่งเป็นเกรด A5 ด้วยมันก็จะมีไขมันแทรกกระจายอยู่ทั่วทั้งชิ้นใครที่ชอบเนื้อญี่ปุ่นอยู่แล้วเนี่ยมาเจอแบบนี้ต้องว้าวแน่นอนละครับคำว่าเคี้ยวเบาๆแล้วละลายหายไปในปากเนี่ยไม่ได้แค่พูดให้มันเวอร์นะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับต่อมาชิ้นนี้เป็นไทวากิวริบอายพรีเมียมนะครับราคา299บาท100กรัมสไลด์มาแบบสเต็กนะครับหนาประมาณ5มมในรูปเนี่ยเป็นยังไงเสิร์ฟตรงปกแบบนั้นแน่นอนครับความพรีเมียมดูได้ที่ลายไขมันแทรกของเนื้อเอาละกันเวลาไปย่างเนี่ยมันจะชุ่มฉ่ำโรยเกลือพริกไทยนิดนึงไม่ต้องย่างนานนะครับกินได้เลยแบบไม่ต้องจิ้มเนื้อฉ่ำรสชาติเนื้อชัดเจนดีมากครับหรือถ้าใครอยากกินแบบจุใจมากันหลายคนอยากได้แบบเซตใหญ่แนะนำเซตนี้เลยครับนี่คือเซตดี very hard นะครับราคา999บาทที่จะรวมเนื้อไทยวากิวทั้ง10ส่วนไว้ในนี้ได้แก่เนื้อสันนอกริบอายเสือร้องไห้ใบพายหางตะเข้สันคอพิคันย่าลูกมะพร้าวเนื้อน่องสันสะโพกคือเรียกได้ว่ามาเกือบทุกส่วนของเนื้อที่เราเคยได้ยินนะครับย่างกันสนุกสนานเลยทีเดียวน้ำจิ้มยากินิกุที่นี่เด็ดมากเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับจิ้มกับเนื้ออะไรก็อร่อยครับในเซตจะมาพร้อมกับข้าวผัดกระเทียม4ถ้วยและชุดผัก2ชุดถาดนี้ผมว่าคุ้มเลยนะครับกินได้ประมาณ4คนเลยนะราคาไม่ถึงพันอยากจะบอกว่าข้าวผัดกระเทียมเขาอร่อยนะครับกินกับเนื้อย่างแล้วเข้ากันสุดๆและถ้าใครไม่กินเนื้อที่นี่ก็มีหมูด้วยครับนี่คือไทคุรุบุตะเซตราคา369บาทรวมแล้วได้600กรัมนะครับในเซตนี้จะรวมหมูมามีทั้งส่วนคอสันนอกและหมู3ชั้นนะครับมีผักและข้าวมาให้ด้วยดูหมูเขาก็ไม่ธรรมดานะครับลายสวยพรีเมียมเลยแหละร้านวัวกริลยากินิกุแอนด์สเต็กนะครับมีสาขาเดียวตั้งอยู่ในโครงการไรส์พาร์คหลังเซ็นทรัลชลบุรีนะครับโซน B06 ถึง07ล็อกมุมเปิดตั้งแต่เวลา 4:00 นถึง 4:00 นนะครับวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดทุกวันจันทร์ดูรายละเอียดใต้คอมเมนต์ได้เลยครับใครดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีร้านอร่อยๆมาแนะนำกันอีกในคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ